ครับทราบว่าน้องผู้โชคดีถูกรางวัลที่1รางวัลลอตเตอรี่ส่งท้ายปีนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมันรู้สึกตื่นเต้นมากครับก็ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่มาก่อนมาครับครับแล้วจะเอาเงินที่ได้ไปทำอะไรครับเนี่ยก็ไปปลูกบ้านให้แม่เราเป็นกระลือก็ทำบ้นให้พอด้วยครับพอมันเสียไปแล้วครับอ๋อมาทำงานที่นี่นานหรือยังครับผมมาทำที่นี่เกือบ5ปีแล้วครับครับปกติเสี่ยงโชคบ่อยไหมครับก็ไม่เคยถูกครับซื้อบ่อยไหมครับก็ซื้อบ่อยครับซื้อเป็นใบสองใบครับแล้วยังไงเราถึงได้ซื้อเลขนี้ครับมีเข้าฝันหรืออะไรก็มันไม่ฝันเห็นอะไรแล้วครับมันไปร้านลอตเตอรี่ก็เห็นเบอร์นี้ก็อยากซื้อก็เอาอันนี้เลยครับนี่ตอนแรกที่รู้เนี่ยเรารู้สึกยังไงเมื่อเราถูกลอตเตอรี่เนี่ยก็มันตื่นเต้นก็มันโอ้อยู่ในครัวทอดผมมันกระโดดเลยครับตอนนั้นทำอะไรอยู่ครับก็ทำทอดปลาอยู่ครับอ๋อเพื่อนมาบอกหรือดูเองมันดูเองครับมันลุงคนลุงมันเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ก็ผมมันดูครับครับผม